าวค่ำ NBT News ช่วงนี้อย่างที่บอกไว้นะครับจะพาคุณผู้ชมไปดูงานต่างๆเผื่อวันพรุ่งนี้นะวันหยุดคุณผู้ชมจะได้วางแผนไปช้อปปิ้งตามงานต่างๆได้นะครับงานแรกนะครับพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศวันนี้เป็นวันที่7แล้วนะครับสำหรับการจัดงานแพพัตราวรมราชินีนาถนะครับที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2567นะครับที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนนะครับทั้งพี่น้องชาวไทยและชาวต่างชาติเนี่ยเขาเรียกว่าเข้ามาเลือกดูช้อปปิ้งกันอย่างคึกคักเลยทีเดียวนะครับพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศนะครับในช่วงวันที่ผู้สื่อข่าวเราไปเนี่ยเป็นช่วงบ่ายของวันนี้นะครับนี่นะฮะ บรรยากาศคือหลายๆบูธในงานเนี่ยได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวนะครับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาเยี่ยมชมงานมาอุดหนุนสินค้าภายในงานกันอย่างคึกคักนะครับโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ผ้าจากร้านค้าชุมชนคุณธรรมที่ได้รับการตอบรับที่ดีเลยจากผู้ที่เข้ามาร่วมงานนะครับเช่นเดียวกับที่บริเวณมีการสอนและการสาธิตการทำขนมซึ่งวันนี้ก็คือขนมกล้วยการรับทำการทำพวงกุญแจดอกไม้จากผ้านะครับก็ได้รับความสนใจเช่นเดียวกันที่สำคัญก็คือมีผู้มาลงทะเบียนเนี่ยเข้ารับการอบรมเต็มทุกรอบนะคุณผู้ชม นอกจากนี้นะครับทีมข่าว NBT ได้ไปสอบถามกับร้านค้าและผู้ที่มาเที่ยวชมงานแพพัตราบรมราชินีนาถเนี่ยก็ให้ข้อมูลที่ตรงกันเลยนะครับว่างานเนี้ยเป็นงานที่ดีอย่างป้าประนอมทาแปงศิลปินแห่งชาติสาขาประณีตศิลป์ศิลปะการทอผ้าพุทธศักราช2553มีการนำผลิตภัณฑ์ผ้ามาจากชุมชนคุณธรรมที่วัดศรีดอนคำที่จังหวัดแพร่มาจำหน่ายภายในงานนะครับท่านก็บอกว่าตลอดการจัดงานเนี่ยถือว่าดีทำให้สินค้าท้องถิ่นของจังหวัดแพร่เป็นที่รู้จักมากขึ้นการสนับสนุนก็ได้รับการตอบรับที่ดีโดยเฉพาะผ้าหม้อห้อมนะผ้าสิ้นตีนจกทางนี้ก็ได้รับคำแนะนำจากลูกค้าที่อยากจะให้นำผ้าสิ้นตีนจกเนี่ยมาจำหน่ายให้มีหลากหลายสีสันมากกว่านี้ครับที่เป็นผู้ประกอบการที่เปิดร้านเองการที่ภาครัฐเขามีกิจกรรมแบบนี้ที่ส่งเสริมให้ร้านค้ามาช่วงวันสำคัญนี้ถือว่าดีกับเราไหมครับค่ะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยค่ะเราได้เอาผลงานจากบ้านนอกบ้านนามาเผยแพร่มาสาธิตมาโชว์มาแสดงให้คนกรุงเทพได้รู้ได้เห็นอย่างเงี้ยค่ะเป็นสิ่งที่ดีมากๆถ้าจัดงานแบบนี้นะคะดีค่ะส่วนทางด้านพี่น้องประชาชนนะครับหรือนักท่องเที่ยวเนี่ยที่มาเที่ยวชมงานเนี่ยเขาก็บอกเลยว่างานเนี่ยจัดดีนะได้รับความรู้เป็นอย่างดีเขามีการลงเรียนการทำขนมกล้วยด้วยนะครับส่วนสินค้าที่นำมาจำหน่ายภายในงานเนี่ยก็สวยงามราคาก็ไม่แพงเลยจับต้องได้นะครับดังนั้นก็อยากจะให้มีการจัดงานแบบเนี้ยต่อเนื่องไปเลยนะครับก็จะถือว่าในทั้งช่วงเวลาวันสำคัญและวันปกติเนี่ยจัดให้มาเถอะนะเขาจะมาร่วมอย่างแน่นอนนะครับงานที่นี่ครับก็สนุกดีค่ะแล้วก็ได้ความรู้ด้วยจากการทำขนมเพราะต้องมีเสื้อผ้าให้เลือกมากมายเลยราคาก็ย่อมเยาว์รู้นี่ที่ให้มาในการทำขนมอะไรก็โอเคค่ะดี